สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยและชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่สนใจมากๆเลยของ Treasure นะครับก็คือเพลงที่มีชื่อว่าดารารินั่นเองเพลงดารารินี่นะครับก็เป็นเพลง B-side ในอัลบั้มใหม่ที่ Treasure นั้นได้มีการปล่อยคัมแบ็กออกมาในตอนนี้เองนะครับเพลงดารารินของ Treasure เนี่ยถือได้ว่าเป็นเพลง B-side จากบอยกรุ๊ป Gen 4วงแรกเลยนะครับที่สามารถเจาะเข้าสู่ชาร์ต Global Top 100ของ Spotify ได้เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเพลงดารารินี่สามารถขยับขึ้นไปนะครับจากอันดับที่180นะครับในตอนแรกที่สามารถเจาะเข้ามาในชาร์ตนี้ได้นะครับในวันที่7เองเนี่ยเพลงดารารินั้นสามารถขยับขึ้นมาได้ในอันดับที่100นะครับเมื่อในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับเพลงดารารินของ Treasure เนี่ยก็สามารถขยับขึ้นมาจนเข้าสู่ในท็อป100ของชาร์ตนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่ต้อนรับการคัมแบ็กครั้งนี้ได้ดีมากๆแถมเพลงดารารินเนี่ยยังเป็นเพลง B-side ที่เพราะมากๆอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ชื่นชอบสำหรับแฟนคลับหลายๆคนของ Treasure เลยรวมไปถึงในตอนนี้นะครับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของ Treasure หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ติดตามวงการ K-pop มาก็ต้องมีไม่น้อยเลยนะครับที่รู้จักเพลงนี้เพราะว่าดาดาริในตอนนี้นั้นเนี่ยโด่งดังมากๆไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับที่มีคนนำเพลงนี้ไปเล่นกันเยอะมากๆรวมไปถึงใน Instagram Reel เองเนี่ยก็มีคนนำเอาเพลงดาดาริเนี่ยไปใช้ประกอบคลิป Reel ประกอบคลิป IG ต่างๆมากมายเลยนะครับจนส่งผลให้เพลงนี้นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนเนี่ยค้นหาเพลงนี้มาฟังแล้วก็มาสตรีมนะครับจนทำให้ยอดสตรีมเพลงนี้ใน Spotify นะครับมียอดที่สูงมากๆในตอนนี้เองนะครับมียอดสตรีมแบบกรองแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเนี่ยสูงถึง 983,000 กว่าสตรีมเลยนะครับบน Spotify Global 200นะครับและนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ใหม่เป็นสถิติใหม่ของ Treasure นะครับที่พาเพลง B-side อย่างเพลงดารารินะครับเข้ามาอยู่ในท็อป100ได้นะครับในตอนนี้เองก็ได้รับการยกให้เป็นเพลง B-side ของบอยกรุ๊ปจาก Gen 4วงแรกนะครับที่สามารถทำได้แล้วก็เป็นวงที่3ต่อจากวงบอยกรุ๊ป Gen 4ชื่อดังอย่าง T-BYT แล้วก็ Stray Kids นะครับและวงที่3ที่ทำได้นั่นก็คือ Treasure กับเพลงดารารินั่นเองการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Treasure นั้นนะครับปังทั้งเพลงคัมแบ็กแล้วก็ปังทั้งเพลง B-side เลยไม่ว่าจะเพลงไหนในตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการสนใจแล้วก็กำลังเป็นกระแสอยู่มากๆเลยนะครับซึ่งเพลงคัมแบ็กเองเนี่ยก็ได้รับทั้งถ้วยรางวัลมีทั้งยอดวิวที่ดีมากๆนะครับรวมไปถึงอัลบั้มเนี่ยก็มียอดสั่งซื้อยอดพรีออเดอร์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นมากมายเมื่อเทียบจากอัลบั้มก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงเพลง B-side อย่างเพลงดาดาริเองในตอนนี้เนี่ยก็กำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยเหล่าแฟนคลับจะต้องดีใจกันมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นการเติบโตไปอีกขั้นนึงของ Treasure และ Treasure นั้นเนี่ยก็คงจะดีใจมากๆเช่นกันนะครับที่การคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเขานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆซึ่งนี่ก็เป็นการตอบแทนที่ดีมากๆกับการทำงานอย่างหนักของ Treasure มาโดยตลอดเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Treasure เนี่ยก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยการไปปั่นวิวเข้าไปสตรีมเพลงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงของ Treasure กันให้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงคัมแบ็กอย่างเพลงจิกจินนะครับแล้วก็เพลง B-side ที่ในตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังมากๆอย่างเพลงดารารินะครับรวมไปถึงอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับ Treasure ที่ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ Treasure กันถ้าหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของ Treasure แล้วก็เพลงดารารินี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคนหรือหากว่าเรานั้นเนี่ยได้พูดข้อมูลไหนที่ตกหล่นไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์แก้ไขกันได้เลยสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Treasure มาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็กดติดตามช่องอมก.เคป๊อปไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ